ัดให้จัดให้และจัดให้ครับได้ยินข่าวคราวมากันแล้วนะครับสำหรับตัวไรเซน 5000 ที่ไม่ใช่รหัส X ครับไม่ว่าจะเป็นไรเซน 5 5006ไม่ว่าจะเป็นไรเซน 7 5007X นะครับที่เรียกว่าน่าจะเป็นตัวยอดนิยมตัวคุ้มตัวแรงของทาง AMD ที่กำลังจะมาในอนาคตแต่แน่นอนมันยังไม่มาครับแอดมิทก็เลยจัดสเปครอเอาไว้ก่อนสำหรับคนที่รอไม่ไหวนั่นเองนะฮะซึ่งสเปคนี้เนี่ยสามารถต่อยอดไปถึงเจ้า Ryzen 5000ได้เลยนะเพราะเมนบอร์ดแล้วก็ซิสเต็มที่จัดมาให้รองรับหมดแล้วนะครับเซตนี้อยู่ในราคาสัก 36,000 37,000 บาทนะครับพร้อมใช้ได้ในส่วนของการตัดต่อ VOการเล่นเกมสบายๆนะฮะเกมใหม่ๆอย่างไซเบอร์พังเกมใหม่ๆอย่าง Call of Duty หรือแม้แต่ Assassin's Creed Valhalla ก็สบายๆเอาอยู่แน่นอนนะครับสเปคนะครับประกอบไปด้วย Ryzen 7นะครับ 3700X นะถ้าในอนาคตมาอยากจะเปลี่ยนไปเป็นตัว Ryzen 7 5700X ก็ยังไหวนะครับซึ่งเจ้า CPU ตัวนี้มันมีจุดเด่นในเรื่องของความแรงในการประมวลผลในการเล่นเกมถือว่าโอเคเลยเช่นกันกับการตัดต่อวิดีโอทำกราฟิกต่างๆ CPU ตัวนี้เพียงพอในการ export ในการเรนเดอร์รวดเร็วฉับไวเลยนะครับเมนบอร์ดครับเป็นเมนบอร์ดจากทาง Gigabyte ในรหัสรุ่น B450MDS3H นะครับตัวคุ้มเลยนะตัวนี้เมนบอร์ดราคาประมาณ 1,000 ปลายๆ 2,000 ต้นๆนะครับเมนบอร์ดตัวนี้สามารถแฟลชไบออสเพื่อรองรับ Ryzen 5000ได้แล้วนะใส่ได้ยัน Ryzen 95950X เลยนะครับแต่แนะนำว่าถ้าจะอัปเกรดเป็น 5000 เนี่ยให้ใช้ตัวสัก Ryzen 5หรือ Ryzen 7ก็เพียงพอเนาะแรมครับเลือกใช้แรมจาก Corsair นะฮะในความจุ 16GB บัส 3200MHz นะครับเราจะใช้บัสสูงกว่านี้ก็ได้นะครับบัส 3600 ก็ไม่มีปัญหาบัส 4000 ก็ได้อยู่นะครับแต่บัสสัก 3200 เนี่ยผมว่ากำลังสวยแล้วแหละนะครับแรมความจุสัก 16GB กำลังพอดีนะฮะแต่ถ้าอยากจะให้เร็วและแรงกว่านี้ในการทำงานรวมถึงการเปิด Multitasking นะฮะใส่ไปเลย 32GB นะครับและที่ขาดไม่ได้อีกหนึ่งสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญในการเล่นเกมในการทำงานในการเรนเดอร์ด้วยนะครับเพราะเขาช่วยประมวลผลได้นะครับนั่นก็คือการ์ดจอครับการ์ดจอที่เลือกใช้ในวันนี้เป็น RTX 3060 Ti จากทาง Gigabyte ในรุ่น Eagle ตัวคุ้มตัวประหยัดนะครับเรียกว่าเป็นการ์ดจอ3060 Ti ในซีรีส์ RTX ที่ถูกที่สุดในท้องตลาดขณะนี้เลยนะฮะราคาเขาอยู่ประมาณ 14,700 บาทนะตอนนี้นะราคาเปิดตัว 13,900 ตอนนี้ราคาขึ้นมาแล้วแล้วในอนาคตก็มีแนวโน้มที่จะขึ้นมาอีกถามว่าทำไมราคามันถึงขึ้น1เลยครับเขาผลิตไม่ทันความต้องการสูงมาก2เลยคนเอาไปขุดเหมืองกันด้วยนะในช่วงนี้นะครับเหรียญต่างๆขึ้นมามีราคาสูงขึ้นคนก็เหมาการ์ดจอกันไปขายแต่ในไทยอาจจะยังไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่นักแต่ในต่างประเทศนะมันก็ดึงเรื่องดีมานด์กันไปนะครับทำให้การ์ดจอก็ขาดตลาดด้วยนะครับแล้วก็3เลยมันเป็นการ์ดจอที่ราคาค่อนข้างคุ้มค่าบางที่บางร้านก็เก่งราคากันนะฮะอันนี้อาจจะไม่เห็นด้วยซะหน่อยนะฮะแต่ก็อ่ะนานาจิตตังกันนะผมแนะนำเป็นตัวนี้ฮะ3060 Ti เล่นเกมปรับสุดอัลตร้าหรือแม้แต่เล่นเกมแบบ 2K ก็ไหวสบายนะครับส่วนตัวเคสนะครับด้วยความที่ซิสเต็มเราก็ค่อนข้างสูงเนาะดังนั้นก็เลยอยากจะให้เพื่อนๆได้เคสที่มันค่อนข้างโปร่งนิดนึงฮะเป็น Corsair Spec 05มีพื้นที่ในการใส่ฮาร์ดดิสก์ได้ใส่การ์ดจอยาวได้ใส่พัดลมเพิ่มได้นะครับใส่คูลิ่งตัวใหญ่อะไรต่างๆได้สบายๆนะครับก็รองรับการอัปเกรดเผื่ออนาคตกันไปเช่นกันกับตัว Power Supply ครับตัว B700H นะครับ700วัตต์80พัดบอลจากทาง Gigabyte เรียกว่าเป็นอีกหนึ่ง Power Supply ที่น่าสนใจในราคา 1,990 เองนะฮะโดยองค์รวมสเปคนี้ถือว่าลงตัวนะสำหรับคนที่มีงบประมาณไม่เกิน 40,000 บาทนะครับช่วงประมาณ 37,000 อะไรแบบนี้ครับลองดูไว้นะครับสำหรับสเปคนี้มีขึ้นให้ดูกันตรงนี้แล้วและแน่นอนครับเราเตรียมผลทดสอบกันไปแล้วเดี๋ยวตามไปดูกับจัดให้ในเอพิโซดนี้กันได้เลยครับ
็นยังไงกันบ้างครับสำหรับประสิทธิภาพในการเล่นเกมนะครับเรียกว่าเอาอยู่สบายนะฮะจะเล่นเกมไปด้วยพร้อมสตรีมมิ่งไปด้วยเนี่ยบอกได้เลยว่างานง่ายครับเพราะ CPU ของเขาเป็น Ryzen 7นะสามารถช่วยในการสตรีมได้เป็นอย่างดีเลยเช่นกันกับตัวการ์ดจอเองนะครับก็มีเทคโนโลยีใหม่ๆเพิ่มเติมเข้ามาอย่าง Nvidia Broadcast นะครับก็ทำให้การสตรีมมีมิติมากขึ้นใช้กล้องเว็บแคมตัวธรรมดานะฮะตัดพื้นหลังได้ทำพื้นหลังเบอร์ได้อะไรได้เรียกว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะฮะก็ฝากไว้เป็นแนวทางก็แล้วกันนะสำหรับเซตนี้นะครับสามารถไปปรับเปลี่ยนสเปคอะไรกันเพิ่มเติมกันได้เลยแอดบิ๊กไม่ได้ขายครับแนะนำให้เป็นตัวอย่างกันนะครับซึ่งในวันนี้ราคาทั้งหมดนะฮะจะเป็นราคาปกติที่ JAB Advice นะฮะก็ลองไปเลือกซื้อเลือกหากันได้แต่แนะนำนะครับถ้าอยากจะให้ราคาดีที่สุดนะครับไปเช็คในออนไลน์แต่ละร้านเปรียบเทียบการสั่งมาแล้วมาประกอบเองจะได้ราคาดีที่สุดนั่นเองนะครับฝากไว้ด้วยครับกับเซตนี้ถ้าใครรอไม่ไหวจัดไปเลยแต่ถ้าใครรอไหวในช่วงต้นปีหน้าได้เห็นแน่นอน Ryzen 5000 Series ครับใส่กับบอร์ด B450 ก็ยังได้นะเข้ากับการ์ดจอ3060 Ti อย่างกิกะไบต์ตัวนี้ได้อย่างสบายสบายเลยนะครับฝากไว้ครับกับจัดให้ในเอพิโซดนี้เจอกันได้ใหม่ในเอพิโซดหน้าอยากได้งบไหนอย่างไรพิมพ์ไว้เลยใต้คอมแล้วเจอกันได้ใหม่ครับสวัสดีครับ